แต่ที่คุณวาพูดถึงเรื่องของตู้ต่อหินนะครับในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งนะฮะสำหรับหุ้นของ F Smart นะครับในแง่ของการสร้างมูลค่าเพิ่มและที่สำคัญทำให้หุ้นของ F Smart เนี่ยก็เป็นที่นิยมในแง่ของการลงเก็งกำไรในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับสำหรับดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะครับก็ถือว่ามีการปรับตัวลดลงมานะครับจากจุดสูงสุดที่เคยไปก่อนหน้านี้ตอนที่มีกระแสเรื่องของตู้เต่าบินครับซึ่งราคาหุ้นเนี่ยก็เคยขึ้นไปถึงเกือบ30บาทนะครับปัจจุบันลงมาอยู่ที่16.30 บาทล่าสุดมีการรายงานตัวเลขผลประกอบการงวดไตรมาส3ออกมาแล้วก็ปรากฏว่ากำไรสุทธิเนี่ยลดลงนะฮะเล็กน้อยจาก95ล้านบาทในงวดไตรมาส3ปี64มาเหลืออยู่ที่ 83.6 นะฮะก็84ล้านบาทกลมๆนะครับในงวดของไตรมาส3ปีนี้ซึ่งเดี๋ยวคงต้องสอบถามถึงแนวโน้มทิศทางในช่วงไตรมาส4ว่าจะได้เห็นตัวกำไรเนี่ยมันกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหรือไม่แล้วก็ทั้งปีของปีนี้เมื่อไปเทียบกับปี64เลยเป็นอย่างไรแล้วก็ตู้เต่าบินที่ว่าเป็นเรือธงลำสำคัญเป็นตัวชูกระแสของ F Smart ขึ้นมาเนี่ยมันจะดีต่อเนื่องแล้วก็มีพัฒนาการสำคัญใดๆเกิดขึ้นต่อจากนี้หรือเปล่านะครับครับคุณณรงค์ศักดิ์กลับมาอยู่ในสายอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณณรงค์ศักดิ์ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณรงค์ศักดิ์ก่อนอื่นเลยเราต้องกราบขออภัยนะฮะที่เลื่อนเวลาสัมภาษณ์ท่านออกมาเนื่องจากว่ามันมีประเด็นอื่นแทรกเข้ามาเป็นประเด็นด่วนแล้วนะครับทีนี้ครับกราบขอบพระคุณฮะมาที่ประเด็นของ F Smart เอาผลงานไตรมาส3ก่อนนะฮะเห็นกำไรมันปรับลดลงมาเล็กน้อยเนี่ยสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ไตรมาส4มันจะมีพัฒนาการใดๆเกิดขึ้นเพื่อทำให้ผลประกอบการกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหรือไม่ครับครับนั่นนี้ครับคือไตรมาส3จริงๆเราเรียนอย่างนี้ฮะคือเราได้รับผลกระทบต่อเนื่องมานะครับไม่ว่าจะตั้งแต่โควิดนะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเรื่องของไตรมาส3เราจะเรื่องฤดูฝนด้วยจริงๆปกติตัวฤดูฝนช่วงไตรมาส3เนี่ยเป็นช่วงที่ยอดเติมต่ำสุดทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่มาเจอผลกระทบมาหลายๆที่นะครับประกอบกับกลุ่มที่เป็นลูกค้าหลักของเราที่เป็นแค่น้อยเนี่ยการฟื้นตัวของรายได้ของเขาหรือเงินในกระเป๋าของเขาจะช้ากว่ากลุ่มลูกค้าอื่นนะครับประกอบกับทางเต่าบินที่เราเข้าไปถือหุ้น 26% กว่าเนี่ยครับทีไตรมาส3มีการปรับปรุงตัวเลขในแง่ของมาตรฐานบัญชีเข้าไปนะครับจากเดิมที่ต้องรับรู้กำไรมากกว่านี้นะครับแต่เป็นการปรับปรุงครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวไตรมาส4เนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมานะครับครับครับไอ้ที่ปรับปรุงบัญชีนี้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งฮะมันมีผลยังไงฮะเหมือนตามตัวเลขนะครับจริงตัวเต่าบินเนี่ยต้องกำไรประมาณไตรมาส3ต้องกำไรประมาณ90กว่าล้าน98ล้านนะครับแต่มีเรื่องการปรับปรุงตัวเลขนะครับทำให้กำไรมันลดลงเหลือ60กว่าล้านนะครับสิ่งที่ทางผู้สอบเนี่ยเขาแนะนำมาอย่างนี้ครับคือปกติเต่าบินเนี่ยเราจะมีการเวลาซื้อเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีการให้กระดอง1กระดองหรือให้แต้ม1แต้มนะครับแล้วก็เวลาสะสมครบ30กระดองเนี่ยสามารถที่จะแลกเครื่องดื่มฟรี1แก้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรารับรู้ค่าใช้จ่ายตอนที่ลูกค้าเนี่ยเอาโค้ดมากดแก้วฟรีนะครับแต่ตัวมาตรฐานบัญชีน่าถ้าผมจำไม่ผิดฉบับที่15เนี่ยเขาให้บันทึกค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยครับตั้งแต่ตอนที่ได้แต้มเลยครับมันก็เลยเหลือเวลากันอ่าฮะครับก็เลยมาทีเดียวในไตรมาส3เลยนะครับส่วนไตรมาส4ก็จะปกติละยอดการดื่มหรือการใช้ในแง่ของจริงๆยอดการของตู้เต่าบินเนี่ยถือว่ายอดขายดีขึ้นถูกป่ะฮะถ้าไม่รวมตรงนี้ใช่ครับใช่ครับคือภาพรวมเต่าบินเนี่ยนะครับจากที่เป็นน่าจะเป็นข่าวไปสองสามวันนี้นะจริงๆเต่าบินเนี่ยเราไตรมาส3เราขึ้นตู้ได้เยอะมากนะครับเราขึ้นไป1,400กว่าตู้นะครับและไตรมาส3เรามี 3,500 กว่าตู้นะครับยอดขายต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายได้กำไรเราเติบโตนะครับแต่เนื่องจากว่าเราเร่งขยายขึ้นตู้ประกอบกับต้องบอกว่าเป็นเรื่องฤดูฝนด้วยนะครับในส่วนที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มเนี่ยจะรู้กันว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ยอดขายน่าจะน้อยสุดแหละนะครับพอเรื่องฝนตกเรื่องอากาศชื้นเนี่ยคนจะกินเมนูเย็นก็จะน้อยลงเป็นเรื่องปกติของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่เราคุยมาอยู่แล้วนะครับพอมาเจอ2เรื่องนะครับการขึ้นตู้เร็วเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับตัวฤดูฝนด้วยนะครับเลยทำให้ค่าเฉลี่ยต่อต
ต่อแก้วเนี่ยปกติเราจะวิ่งอยู่ประมาณสักไตรมาส2เราวิ่งอยู่ประมาณสัก70กว่าแก้วต่อตู้ต่อวันนะครับแล้วก็ย่อลงมาหน่อยเหลือ60แก้วต่อตู้ต่อวันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้อยู่แล้วว่าเราจะขายวันละล้านแก้วนะครับนะ 20,000 ตู้นะครับค่าเฉลี่ยก็คือ50แก้วต่อตู้ต่อวันอยู่ละนะครับอันนี้เราก็ยังอยู่เหนือทาร์เก็ตที่เราวางไว้ครับนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้สถานการณ์ไตรมาส4ฮะเท่าที่ดูนะตอนนี้เป็นไงฮะเริ่มกลับมาครับครับจริงๆไตรมาส4เนี่ยจริงๆตัวหน้าฝนหรือตัวมรสุมน้ำท่วมต่างๆจริงๆเลยมาถึงปลายเดือน10จริงๆได้กระทบอีก1เดือนนะครับส่วนต้นเดือน11เนี่ยเราเริ่มเห็นเขาเรียกว่ายอดมันเริ่มตรงตัวคือปกติเดือน9เดือน10เนี่ยมันจะไหลลงนะครับด้วยสถานการณ์มรสุมสถานการณ์เงินเฟ้ออะไรต่างๆแต่เดือนต้นเดือน11เราเห็นการทรงตัวของมันแล้วว่าเออมันแนวโน้มมันไม่ลงละนะครับเราก็คาดหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับประกอบกับต้นเดือน11เนี่ยเราได้เป็นตัวแทนธนาคารอีก1แบงค์นะครับเป็นแบงค์กรุงเทพที่เป็นแบงค์ใหญ่ครับนะครับแล้วก็ประกอบกับเต่าบินไตรมาส4เนี่ยก็จะไม่มีเรื่องของการปรับปรุงตัวมาตรฐานบัญชีเข้าไปละนะครับกำไรก็จะเติบโตเพราะจริงๆแล้วไตรมาส3เนี่ยเต่าบินกำไรเกือบ100ล้านแล้ว98ล้านนะครับเดี๋ยวไตรมาส4น่าจะทะลุ100ล้านครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนการขึ้นตู้ของเต่าบินนะครับก็ยังขึ้นตู้ได้ตามแผนนะครับก็ตามเป้าที่เราตั้งไว้สิ้นปีเนี่ยเราจะตั้งให้ถึง 5,000 ตู้เนี่ยเราถึงแน่นอนอยู่ละนะครับส่วนอาปูต่อตู้ต่อวันเนี่ยที่เราตั้งทาร์เก็ตไว้ว่าต้องมากกว่า 50 แก้วต่อตู้ต่อวันเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะทำได้ถึงอยู่ละนะครับเพราะปัจจุบันมันอยู่ประมาณ60แก้วต่อตู้ต่อวันครับนะครับครับนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของตู้เต่าบินนะครับถ้ามองไปถึงในปีหน้าบางฮะดูแล้วเนี่ยทิศทางของเราจะมีการลงทุนมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะสำหรับตัวของ F-Smart ครับในส่วนของ F-Smart เนี่ยภาพของปีหน้านะครับจริงๆเราก็ทำอยู่ในตัวธุรกิจหลักของเรา3ธุรกิจอยู่แล้วนะครับเรื่องการของตัวตู้บุญเติมนะครับแต่เราน่าจะมีการเพิ่มในส่วนของตัวเคาน์เตอร์แคชเชียร์นะครับที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีจับมือจับกลุ่มเป็นท่านนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าปลายปีถึงต้นปีเราน่าจะมีข่าวอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะครับเท่ากับเคาน์เตอร์ทันเทียเราจะครอบคลุมค่อนข้างทั่วถึงนะครับประกอบกับเรามีการพัฒนาเรื่องของตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับในการจับกลุ่มเครือข่ายองค์กรหรือกลุ่มเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับนี่คือกลุ่มของธุรกิจของตัวตู้บุญเติมหรือธุรกิจเติมเงินละครั้งหนึ่งนะครับส่วนธุรกิจที่เป็นตัวแทนธนาคารจัดการให้สินเชื่อนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวช่วงไตรมาส3ไตรมาส4เราจะมีการปล่อยสินเชื่อกลุ่มใหญ่ออกไปจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยเราน่าจะมีการปล่อยสินเชื่อในส่วนของตัว Buy Now Pay Later หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนชำระนะครับปีหน้าต้องเห็นทาง F-Smart น่าจะปล่อยสินเชื่อพอร์ตใหญ่ออกมานะครับเราได้คัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่คาดว่ามีความน่าเชื่อถือหรือมีเสียน่าจะน้อยที่สุดละนะครับประกอบกับตัวเต่าบินเนี่ยเราก็ยังสนับสนุนนะครับในการขึ้นตู้นะครับตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าก็พยายามแตะให้ถึง 10,000 ตู้นะครับ อีกส่วนหนึ่งที่เราจะมีการพัฒนาหรือเห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือส่วนที่เป็นตัว EV charger หรือเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับเรามีการดีไซน์ตัวใหม่ออกมานะครับแล้วก็เรื่องของเจอร์นี่ลูกค้าเวลาใช้งานเนี่ยก็จะมีความผมเรียกว่ามีความสะดวกมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องผ่านใครจะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็พัฒนาให้ใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ชูโรงในส่วนของปีหน้าครับคุณณรงค์ศักดิ์ครับอย่างที่กราบเรียนว่าวันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆเดี๋ยวอาจจะหาโอกาสช่วงสักกลางไตรมาสเนี่ยเดี๋ยวสนทนากันอีกครั้งหนึ่งถึงทิศทางผลประกอบการนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับคุณณรงค์ศักดิ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณณรงค์ศักดิ์เลิศทรัพย์ทวีนะครับกรรมการผู้จัดการของ Force Smart Service หรือว่า F Smart นั่นเอง